รู้หรือไม่การที่เราเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้แม้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นจะไม่ได้ทำงานอย่างเช่นเครื่องซักผ้าเครื่องนี้ครับซักเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าจอเครื่องก็ดับไปแล้วด้วยแต่จริงๆแล้วเครื่องยังอยู่ในโหมดสแตนด์บายดูอะไรนี่ครับยังกินไฟอยู่ 0.37 วัตต์อาจจะดูไม่มากนักนะครับแต่ว่าเรากำลังเสียค่าไฟโดยไม่จำเป็นครับ iPod DIY คลิปนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่จาก Ever นั่นก็คือ Ever Energy Monitoring Smart Relay ที่จะช่วยให้เราประหยัดค่าไฟได้สูงสุดถึง 5% ในยุคที่ค่าไฟแพงแบบนี้เล็กๆน้อยๆก็ประหยัดกันนะครับ Ever Smart Relay ออกแบบมาเพื่อทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าธรรมดาแทบทุกชนิดภายในบ้านเปลี่ยนเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะด้วยวิธีง่ายๆทำงานร่วมกับ Apple Home และน่าจะเป็นตัวจบปัญหาของผู้ใช้สมาร์ทโฮมในการเลือกซื้อรางปลั๊กไฟอัจฉริยะเพราะเราสามารถเลือกซื้อรางปลั๊กไฟที่ได้มาตรฐานมก.ของไทยมาประกอบเข้ากับ Ever Smart Relay ได้แบบง่ายๆเราก็จะได้รางปลั๊กไฟอัจฉริยะพร้อมฟังก์ชันวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วครับก่อนจะไปชมรายละเอียดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ iPro DIY ด้วยนะครับต้องการสนับสนุนกดซุปเปอร์แตงมาดูภายในกล่องกันครับว่ามีอะไรมาให้บ้างชิ้นแรกก็จะเป็นคู่มือการใช้งานครับซึ่งเป็นคู่มือที่ชัดเจนแล้วก็อ่านได้จริงนะครับทั้งตัวอักษรและภาพประกอบข้อมูลทุกอย่างที่จำเป็นอยู่ในคู่มือฉบับนี้หมดแล้วนะครับรวมถึง HomeKit QR Code ด้วยชิ้นที่2ครับEnergy Monitoring Smart Relay สีขาวสวยงามนะครับชิ้นที่3ครับก็จะเป็นสกรู T4 ครับจำนวน4ตัวและชิ้นสุดท้ายไขควง T4 ครับไม่แน่ใจว่าเป็นสมาร์ทดีไวซ์รุ่นแรกหรือรุ่นเดียวหรือเปล่าที่มีแถมไขควงมาให้ในชุดด้วย Ever Energy Monitoring Smart Relayรหัสโมเดล CHW01 ใช้แรงดันอินพุตตั้งแต่85โวลต์จนถึง245โวลต์รองรับโหลดสูงสุด16แอมป์การเชื่อมต่อไร้สาย Wi-Fi 2.4 กิกะเฮิรตซ์องค์ประกอบต่างๆภายนอกของสมาร์ทรีเลย์มีดังนี้ครับ LED บอกสถานะซึ่งในแต่ละสถานะก็จะแสดงผลต่างกันไปสวิตช์บัตตันกดสั้นๆเป็นการเปิดปิดการจ่ายไฟไปยังโหลดครับหรือถ้ากดค้างไว้5วินาทีจะเป็นการปิดหรือเปิดไฟ LED บอกสถานะด้านข้างสองข้างนะครับก็จะเป็นช่องสำหรับสายไฟเข้าและออกนะครับอีกหนึ่งด้านนะครับก็จะมีช่องสกรูเล็กๆสำหรับขันสกรูเพื่อล็อกตัวเคสด้านนอกครับการนำไปใช้งานนะครับก็คือการนำสมาร์ทรีเลย์นะครับไปต่อขั้นกลางระหว่างสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือรางปลั๊กไฟที่เราใช้อยู่นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องถอดปลั๊กออกให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นเราก็ตัดสายไฟที่เราจะนำไปต่อนะครับออกเป็น2ส่วนซึ่งความยาวแต่ละส่วนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานนะครับตัดตามความเหมาะสมนะครับง่ายๆคือตัดแบบนี้เลยครับจากปลั๊กไฟเดิมนะครับก็จะเข้าที่สมาร์ทรีเลย์นะครับเป็นอินพุตส่วนเอาท์พุตก็จะต่ออีกหนึ่งด้านนะครับก็ไปที่เครื่องใช้ไฟฟ้าของเรานั่นเองนะครับหรือว่ารางปลั๊กไฟสำหรับการปลอกสายไฟนะครับในคู่มือก็จะมีคำแนะนำอยู่นะครับโดยเราจะปลอกสายไฟให้เหลือฉนวนภายในนะครับประมาณ28มิลลิเมตรนะครับส่วนปลายที่เป็นสายไฟทองแดงด้านในนะครับก็ให้เหลือไว้ประมาณ10มิลลิเมตรก็จะกำลังดีนะครับวิธีการครับอันดับแรกเราก็ถอดเคสด้านนอกออกมาก่อนนะครับถอดด้านที่มีรูของสกรูตัวนี้นะครับให้ดึงแบบนี้ออกนะครับระวังอย่าไปงัดปิดด้านนะครับเมื่อเปิดฝาเคสออกมานะครับเราก็จะเห็นมีเทอร์มินอลสำหรับต่อสายไฟนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ด้านนะครับด้านอินพุตนะครับก็จะมีไลน์กับนิวตันแล้วก็มีกราวนะครับอีกด้านจะเป็นเอาท์พุตนะครับซึ่งก็จะมีอักษรกำกับบอกนะครับกราวแล้วก็ไลน์เอาท์นิวตันเอาท์นะครับก็ต่อให้ถูกด้านนะครับอินกับเอาท์อินก็คือมาจากปลั๊กไฟเดิมนะครับเข้าด้านนี้นะครับส่วนเอาท์ก็จะไปที่โหลดหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าของเรานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นยางนะครับสำหรับกันตรงนี้นะครับทั้งสองด้าน
สายไฟนะครับทั้งสองด้านมาให้แล้วก็คลายสกรูออกครับสายไฟที่ปลอกได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขั้นตอนการตั้งค่า Ever Smart Relay หลังจากที่เราจ่ายไฟให้กับ Ever Smart Relay ในครั้งแรกครับ Smart Relay จะเข้าสู่โหมดการตั้งค่าโดยอัตโนมัติสังเกตไฟ LED สีน้ำเงินจะกระพริบเป็นจังหวะต่อเนื่องแบบนี้ครับจากนั้นเปิดแอป Home บน iPhone แตะเครื่องหมายบวกแตะเพิ่มอุปกรณ์เสริมจากนั้นสแกน QR Code ที่มากับตัวอุปกรณ์นะครับหรือจะป้อนเป็นรหัสตัวเลข8หลักก็ได้หลังจากนั้นทำตามขั้นตอนที่แอปพลิเคชันแนะนำการใช้งาน Ever Smart Relay ร่วมกับแอป Home จะรองรับฟังก์ชันพื้นฐานทั่วไปเช่นการสั่งเปิดสั่งปิดรองรับการสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Siri Siri Turn off Smart Relay Siri Turn on Smart Relay ส่วนการควบคุมจากระยะไกลหรือจากภายนอกบ้านและการทำงานแบบอัตโนมัติร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆภายในแอป Home จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็น Home Hub เช่น Apple TV Gen 4ขึ้นไป Apple HomePod หรือ HomePod Mini ครับการใช้ฟังก์ชันเพิ่มเติมใน Ever Smart Relay อันดับแรกให้ติดตั้งแอป Ever บน iPhone จาก App Store ก่อนครับอนุญาตให้แอปเข้าถึงอุปกรณ์ HomeKitฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมเมื่อทำงานร่วมกับแอป Ever ได้แก่การตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้ามีความแม่นยำสูงถึง 99.5% แสดงผลแบบเรียลไทม์และดูข้อมูลย้อนหลังได้ครับในกรณีไฟฟ้าดับสามารถกำหนดสถานะของรีเลย์หลังไฟฟ้ากลับมาได้ปิดการใช้งานปุ่มสวิตช์ป้องกันในกรณีที่มีการกดปุ่มสวิตช์โดยไม่ได้ตั้งใจวิธีคืนค่าโรงงานหรือ Factory Reset สำหรับ Ever Smart Relay ทำได้2วิธีนะครับวิธีแรกคือเราถอดปลั๊กออกก่อนนะครับจากนั้นกดปุ่มสวิตช์ค้างไว้ครับจากนั้นเสียบปลั๊ก
ดปุ่มค้างไว้10วินาทีครับรอจนกว่าไฟ LED สีแดงกระพริบ2ครั้งโอเคเรียบร้อยครับจากนั้นตัวสมาร์ทรีเลย์จะเข้าสู่โหมดการตั้งค่าโดยอัตโนมัติครับก็จะเป็นไฟสีน้ำเงินกระพริบต่อเนื่องครับวิธีที่2ใช้การกดปุ่มรีบูทที่อยู่ด้านในโดยให้กดปุ่มรีบูทค้างไว้5วินาทีจนกว่าไฟ LED สีแดงจะกระพริบ2ครั้งครับนะครับ Apple Smart Relay จะเปิดตัวคุณสมบัติใหม่ในเดือนตุลาคมนี้ครับเช่นการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานการตรวจสอบคุณภาพเครือข่ายและรีเซ็ตเราเตอร์ Wi-Fi รองรับแพลตฟอร์ม Home Assistant เพื่อแสดงการใช้พลังงานเป็นต้น Apple Smart Relay จะได้รับการอัปเกรดโดยอัตโนมัติผ่าน OTA Apple Smart Relay ตอนนี้อยู่ในช่วงเปิดตัวนะครับซึ่งมีโปรโมชั่นส่วนลดสูงสุดถึง 55% สำหรับลูกค้าที่สั่งจองล่วงหน้าลิงก์รายละเอียดผมแนบไว้ในคำบรรยายวิดีโอนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ iPro DIY ด้วยนะครับต้องการสนับสนุนกด Super Tank แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ